พ่อคุณแม่ทำอะไรกันนะคะตัดดอกไม้วางดอกมงดอกไม้ทำไมอะคะไม่เห็นน่าจะสนุกเลยแล้วทำไมพ่อแม่ไม่สนใจหนูเลยอะดูสิหนูอุตส่าห์เล่นเกมชนะแล้วเนี่ยสิ่งที่แม่กับพ่อทำเนี่ยเขาเรียกว่าแมนดาร่าจ้ะลูกอยากทำไหมแต่เกมนี้มันสนุกกว่านะคะรับรองว่าถ้าลุงมาทำเนี่ยจะสนุกกว่าเกมไปไหนๆเลยนะจ๊ะอยากลองไหมงั้นลูกต้องไปที่สวนนะจ๊ะแล้วก็ไปเก็บดอกไม้มามันดาราเป็นศิลปะภาวนาแบบหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะนำเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและในครอบครัวของเราได้ง่ายผ่านการนำสิ่งเล็กๆที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตใบไม้ดอกไม้มาวางเรียงกันลักษณะของมันดาราเนี่ยก็ในขณะที่เด็กๆได้ทำเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของสมมาตรนะคะนี่คือเรื่องของชีวิตโดยทั่วไปที่เขาควรจะต้องได้เรียนกันก็คือการได้เห็นสมมาตรการได้เห็นการจัดวางแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่จากคำว่าสมมาตรเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่เยอะพอสมควรนะคะเวลาที่เด็กนำดอกไม้ใบไม้มาจัดเรียงเป็นมันดาราเป็นศิลปะภาวนาเนี่ยการที่เขาสัมผัสกับดอกไม้มันเป็นความอ่อนโยนที่เขาจะค่อยๆจับดอกไม้แต่ละดอกมาวางเรียงในขณะที่เขาจัดวางเขาก็ได้เรื่องของสมาธิได้เรื่องของความสงบสิ่งที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งมากในการทำศิลปะภาวนาที่เรียกว่ามันดารานี้ก็คือมีพระชาวทิเบตนะคะที่จะสร้างงานมันดารานี้จากการเรียงเม็ดทรายลงไปจนเป็นรูปจนกระทั่งเป็นรูปภาวนาที่ใหญ่มากเมื่อทำเสร็จท่านก็จะเป่าทิ้งนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังสอนให้กับมนุษย์ได้เห็นว่าความจริงแล้วชีวิตที่มีความหมายเนี่ยคุณค่าอยู่ที่วิธีการสร้างมากกว่าวิธีการเสพในขณะที่เราสร้างงานศิลปะในขณะที่เด็กอยู่กับสมาธิสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ความหมายของการสร้างในขณะที่เราทำทีละนิดแล้วก็มีสมาธิเวลาที่เด็กได้อยู่กับความอ่อนโยนของดอกไม้เนี่ยก็จะทำให้เขาได้รู้จักกับพลังที่เข้ามาอยู่ในมือเขาในยามที่เขามีความสงบเขาจะจับใบไม้เขาจะรู้สึกได้ว่านี่คือความเย็นความนุ่มนวลยามที่เขาจับดอกไม้เขาก็จะรู้สึกถึงความสุนทรีของชีวิตสิ่งที่มีความหมายก็คือเขาจะดูแลมนุษย์ด้วยกันอย่างมีความอ่อนโยนเขาจะดูแลสิ่งแวดล้อมเขาจะเปิดตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกได้ง่ายขึ้นเวลาที่เด็กสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติต่างๆบ่อยๆหรือได้มีจิตที่สงบในขณะที่ได้เรียงเนี่ยสภาวะจิตแบบนั้นก็จะทำให้เขาได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลกใบนี้ต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติและเมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้บ่อยๆยามว่างชวนเขานั่งเรียงและเขาก็จะเห็นความสวยงามจากตัวเขาเองผ่านสิ่งที่เขาค่อยๆบ่มเพาะความอ่อนโยนแล้วตัวเขาก็จะสามารถเห็นศิลปะที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได้ง่ายชีวิตของเด็กที่มีศิลปะเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีความอ่อนโยนนุ่มนวลต่อกันความสุขที่เขาได้อยู่ในวิถีของการสร้างและเห็นคุณค่าของการสร้างจากสิ่งที่ละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเกิดเป็นภาพใหญ่มากกว่าการที่เขาเดินไปในที่ต่างๆแล้วก็เสพความสุขจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนั้นเมื่อเราบ่มเพาะเด็กให้รู้ว่าคุณค่าของเขาอยู่ที่การสร้างมากกว่าการเสพเมื่อวันที่เด็กเขาเติบโตขึ้นเขาก็จะเป็นเด็กที่คิดที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เป็นความสวยงามโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนไม่ได้ต้องการคุณค่าอะไรเมื่อสร้างเสร็จมันอาจจะพังทลายไปหรือหายไปโดยที่ไม่ต้องทิ้งความหมายอะไรไว้กับให้กับชีวิตของเขาเขาก็รู้ว่านั่นก็คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่จากการสร้างสิ่งเล็กๆให้กับโลกใบนี้เขาจะเป็นเด็กที่อ่อนโยนค่ะ